สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับไส้กรอกหมูคุโรบะตะกินชาโคกริลตาบูเชอร์นะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนนี้เขาเขียนว่าเป็นไส้กรอกหมูนะครับเราได้หมูมา 73% นะครับแล้วในเครื่องปรุงรสเนี่ยเราได้มา 8% นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นน้ำอีก 19% นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีนมถั่วเหลืองและอาจจะเจอมือพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเทนสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งไข่ปลาทุยสงและสไฟใครแพ้หายกลุ่มนี้เรียกไหมจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่จ้านี่นี่มันจะมีรูปหมูย่างด้วยนะครับเพราะชาโคกิวก็คือนะเป็นกลิ่นนะครับที่แบบมีการย่างถ่านนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีกลิ่นของการย่างถ่านอยู่หรือเปล่านี่จ้าเราได้มา4ชิ้นนะครับอันนี้เพียงให้พนักงานเซเว่นนะครับเวฟมาให้นะจ๊ะแต่ดูสิจ๊ะยังมีชิ้นที่แตกอยู่เลยนะครับอุตส่าห์นะครับว่าเฮ้ยไม่กลับมาบ้านนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีชิ้นที่แตกนะครับนี่จ้าแต่เวฟจากเซเว่นก็มีชิ้นที่แตกเหมือนกันนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ดมกลิ่นก่อนโอเคนะเฮ้ยเป็นกลิ่นไส้กรอกหมูที่อร่อยนะครับกลิ่นดีมากเลยกลิ่นไส้กรอกหมูที่ดีมากเลยโอเคคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะกินไป2ชิ้นครึ่งแล้วได้รู้รสชาติได้ครับเขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ทำได้ดีมากครับอย่างแรกคือถ้าเกิดเราดันส่วนประกอบนะมันมีหมูเกือบ 70% นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรากัดไปเฮ้ยได้เนื้อหมูนะครับที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะครับเต็มที่เลยไม่มีส่วนผสมของแป้งอย่างที่2นะครับคือในเรื่องของความกรอบมันนุ่มอ่ะคือกัดไปแล้วครับหมูมันนุ่มเนื้อหมูเต็มๆนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้ตรงเนี่ยไส้กรอกเนี่ยตรงหนังเนี่ยให้ทั้งความกรอบนะครับรอบนอกครับกัดไปเจอความนุ่มครับได้ความกรอบและความนุ่มแล้วคราวนี้ในส่วนของรสชาติเครื่องเทศนะครับจะค่อยมาแปดประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็คือว่ามันมีความสมูทลงตัวคือว่าไม่ได้ใส่เครื่องเทศแบบจัดเกินไปดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวเนี้ยชูรสชาติของหมูออกมาเต็มก็ถามว่าจะเป็นหมูคุโรตะหรือเปล่าไม่รู้นะให้พี่หลับตากินเนี่ยเพื่อนบอกเลยว่าไอ้นี่คือไส้กรอกหมูที่ให้หมูมาแบบเต็มๆไม่มีผสมแป้งซึ่งดีมากกัดไปเลยนุ่มและที่สำคัญนะครับมีความกรอบจากข้างนอกจากไอ้ผ่านข้างนอกด้วยดังนั้นมีทั้งความกรอบความนุ่มนะครับและเครื่องเทศแบบอ่อนๆรสชาติอ่อนๆออกมาดีๆซึ่งรสชาติอ่อนๆเนี่ยมันกลายเป็นการเสริมรสชาติหมูให้มากขึ้นแต่คุณรู้ป่ะหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าพูดตรงนะเพียงก็เคยกินเนี่ยไอ้ไส้กรอกหมูอย่างนี้นะเรื่องต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้12บาทไอ้นั้นเพี้ยนจำไม่ได้นะครับชิ้นที่เพี้ยนกินราคา12บาท15บาทหรือ20บาทนะจำไม่ได้แต่ว่าเนี่ยที่เคี่ยวกับราคา2บาทเฮ้ยทำได้ดีมากๆเท่ากับ15บาทหรือ20บาทอันนั้นได้เลยแต่อันนั้นมันหมูธรรมดานะครับอันนี้เขาบอกใช้หมูคุโรบะตะคุโรบะตะเปล่าไม่รู้พูดตรงๆเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องยอมรับว่าไส้กรอกหมูตัวนี้ดีมากๆครับเพราะเจ้านั้น20บาทแล้วมันก็จำไม่ผิดอ่ะแต่เขาใช้คำว่าหมูไงก็ได้รสชาตินี้เหมือนกันแต่เนี่ยหมูคุโรบะตะไงเราก็คาดหวังความเป็นคุโรบะตะอยู่นะแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเฮ้ยไส้กรอกหมูตรงนี้เขาทำได้ดีจริงๆนะไอ้นั่นก็จะไม่ผิดจะเป็นกินไส้กรอกของไส้กรอกเยอรมันน่ะเฮ้ยคุณทำได้เทียบกับเดี๋ยวนี้เซเว่นทำของแบบอะไรในราคาที่เรียกว่าน้อยกว่าแต่คุณภาพใกล้เคียงของที่ราคามากกว่าได้หลายตัวนะครับบางตัวก็ทำได้บางตัวก็ทำไม่ได้แต่อันนี้เป็นตัวที่ทำได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับเริ่มด้วยใครอยากสนับสนุนพี่อาจารย์มีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า